รามันกาลละครขอเสนอนิยายรักชวนติดตามเป็นเรื่องราวความรักของชายหนุ่มหญิงสาวเธอและเขาต้องพัดพรากจากกันด้วยความจำเป็นบางอย่างขอเชิญท่านผู้ฟังมาร่วมติดตามว่าเขาและเธอจะเป็นอย่างไรในครั้งหนึ่งแค่เคยรักกันจะไม่ได้โอ้ยคุณอะไรกันเนี่ยฮะผมตกอกตกใจนะอยู่ๆก็เป็นขึ้นนะคุณนี่ดูสิในฉ่ำยังตกใจเลยนะหน้าตื่นทีเดียวเห็นไหมนั่นนะก็คุณพี่น่ะสิคะอ้าวทำไมอีกล่ะคุณฮะก็คุณพี่บอกว่ายังไม่ต้องรีบหาเลิกแต่งงานยายน้อยลูกของเรากับคุณโต้งลูกคุณเจิมจันนี่คะก็จะใช้ได้ยังไงกันล่ะคะงานนี้เนี่ยดิฉันตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องรีบแต่งงานภายในปีนี้ขืนมั่นกันนานๆมันไม่ค่อยจะดีนะคะจะพากันเบื่อเสียเปล่าเออนี่คุณหญิงผมจะบอกอะไรให้นะตอนนี้น่ะยายน้อยลูกของเราน่ะเขาก็ยินยอมที่จะมั่นแล้วตอนนี้งานมั่นมันก็ผ่านไปแล้วที่เหลือน่ะก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตาโต้งกับยายน้อยเขาเถอะว่าเขาจะคิดแต่งงานกันเมื่อไหร่ก็ดียังไงล่ะคะอุ้ยคุณพี่เนี่ยไม่ได้อย่างใจดิฉันเลยไม่ได้อย่างใจจริงๆอ้าวคุณหญิงเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชายไม่เดินตามไปละครับข้าจะเดินตามไปทำไมกันล่ะแค่เรียกนี่ก็พอแล้วแค่เรียกคุณหญิงไม่หันหลังกลับมาหรอกครับคุณผู้ชายก็ข้าตั้งใจจะไม่ให้คุณหญิงเขาหันหลังกลับมานะสิวะเองนี่ช่างไม่รู้เรื่องอะไรซะเลยนะไม่น่าจะมาเป็นคนใกล้ชิดของข้าเลยนะไอ้ช้ำหอคุณโฉมฉายคะเราสองคนนะรู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะคะเราสองคนนะชิดเชื้อกันมานานมีเหรอคะมีเรื่องแต่งงานของลูกเราสองคนจะไม่สำคัญที่ฉันน่ะคิดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าอยากให้เขาสองคนน่ะแต่งงานกันเร็วๆแต่ว่าตอนนี้อ่ะสองคนเขาก็เจอกันแล้วล่ะค่ะที่ย่างกุ้งน่ะไม่แน่นะคะอาจจะมีข่าวดีขึ้นมาก็ได้นะคะโอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะดิฉันจะยินดีมากๆเลยค่ะเออแล้วอะไรนะคะคุณเจิมจันโรงแรมของคุณโฉมฉายนะคะใกล้เสร็จแล้วหรือยังคะดิฉันน่ะอยากจะเห็นเต็มแก่แล้วล่ะค่ะใจเย็นๆค่ะตอนนี้นะคะเดินหน้าไปกว่า 85% แล้วล่ะค่ะเสร็จ 100% เมื่อไหร่ดิฉันจะให้คุณเจิมจันพักฟรีๆสัก7วันนะคะว้าวจริงเหรอคะโอ๊ยจริงสิคะดิฉันน่ะต้องขอบคุณล่วงหน้าเอาไว้เลยนะคะเออแล้วตอนนี้อ่ะค่ะตาโต้งของดิฉันน่ะค่ะไปถึงย่างกุ้งแล้วตั้งหลายวันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะยังไงคะไอ้ที่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะอ้าวนี่ฉันก็หมายถึงว่าหนูน้อยกับตาโต้งน่ะเขาเป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่าจะพากันไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือเปล่านะแหมแบบว่าที่มันโรแมนติกนะคะโอ้นั่นแหละสิคะนี่ฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะยายน้อยเนี่ยก็ไม่ยอมส่งข่าวมาเลยนะคะแม่ฟักก็เงียบหายไปอีกคน
ไม่โทรมารายงานเลยจะมีก็แต่ตอนที่ไปถึงใหม่ๆเท่านั้นล่ะค่ะนอกนั้นก็เงียบฉี่ไปเลย หรือว่าอาจจะเป็นอย่างที่เราคิดน่ะ พากันไปเที่ยว2คนอย่างมีความสุขนะคะ เป็นอย่างนั้นก็ดีสิคะคุณเจิมจันทร์ค่ะ เดือนไม่เข้าใจเลยนะคะว่าในคนนั้นเขาจะต้องมาโกหกเดือนทำไมกันเรื่องอะไรเรื่องคะคุณวงเดือนอ้าวก็ตอนที่เดือนถามเขานะสิคะว่าเขาชื่อฟิลใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ใช่ถ้าคุณหมูหมูไม่มาเราก็คงไม่รู้นะคะว่าเราถูกหลอกมันมีความจำเป็นอะไรเหรอคะในคนนั้นเขาถึงไม่ยอมบอกว่าเขาชื่ออะไรและเขาเป็นใครเออป่าเองก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแล้วตกลงยายน้อยจะต้องมาร่วมงานกับในฟิลโอ้ยมันช่างบังเอิญจริงๆนะคะเออค่ะป้าฟักจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้เลยเหรอคะโกรธเอ้ยเราจะพูดอะไรไปได้มากกว่านี้ล่ะคุณวงเดือนเรื่องบางเรื่องนะป้าก็ไม่กล้าจะพูดกับใครหรอกค่ะอย่าโกรธป้าเลยนะป้าก็เพิ่งจะมารู้เรื่องเหมือนกันว่าผู้ชายที่ชื่อฟิลด์เขาเคยเป็นคนรักของคุณน้อยมีน่าล่ะคุณน้อยถึงได้วิ่งตามจนลืมไปว่ากำลังจะข้ามถนนเดินคนจะรู้อะไรมากกว่านี้ไหมคะเออป้าไม่ทราบค่ะไม่ทราบจริงๆป้าไม่มีความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นตอนนี้นะคะป้ากลัวอย่างเดียวกลัวว่าคุณโตจะมารู้เรื่องนี้ถ้าคุณโตรู้เรื่องคุณโฉมฉายกับคุณเจิมจันทร์จะต้องรู้เรื่องด้วยแดงๆป้ากลัวใจเหลือเกินคุณหญิงโฉมฉายเนี่ยไม่เหมือนใครซะด้วยบทถ้าจะดีก็ดีใจหายถ้าจะร้ายเอาเรื่องขึ้นมาก็น่าดูทีเดียวเรียกได้ว่าบ้านแตกทีเดียวเลยนะคะเฮ้ยท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับเรารามันการละครผมว่าคุณกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียก่อนเถอะครับทางนี้นะไม่ต้องห่วงหรอกผมจะดูแลเองคุณป้าครับเชิญครับเออป้าไม่กลับหรอกค่ะฉันก็ไม่กลับเหมือนกันฉันจะเฝ้ายายน้อยเพื่อนของฉันคุณเฝ้ามันทั้งคืนแล้วนะตอนนี้นะ8โมงเช้าแล้วผมอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเรียบร้อยแล้วคุณก็ควรจะรีบกลับไปทำธุระส่วนตัวของคุณดูสิหน้าตาคุณนะผมว่ามันไม่ควรจะมาอยู่ในที่ที่มีคนมากมายแบบนี้ถ้าคุณไม่เชื่อที่ผมพูดคุณลองเดินไปดูที่กระจกในห้องน้ำสิจริงเหรอป้าฟักเออค่ะอุ๊ยตายแล้วงั้นคุณ
วงเดือนกลับไปก่อนก็ได้ค่ะตอนเนี้ยป้าอยู่ได้งั้นเดินกลับก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเดินจะรีบมานะคะค่ะมีอะไรป้าฟักโทรหาเดือนเลยนะคะคุณป้าก็กลับไปอาบน้ำอาบท่าเสียก่อนก็ได้นะครับทางนี้นะผมดูแลเองได้ป้าไม่กล้าจะไปไหนหรอกค่ะเดี๋ยวคุณร้อยแกไม่มีเพื่อนก็ผมนี่ยังไงล่ะผมต้องขอบคุณป้านะครับที่ไม่พูดเรื่องของผมกับเพื่อนของน้อยเรื่องนี้นะผมอยากจะให้มันจบลงไปไม่อยากจะให้มันย้อนกลับมากัดกร่อนความรู้สึกวันเวลามันผ่านไปแล้วมันก็ควรจะผ่านไปมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือคะป้าน่ะอยากจะรู้เรื่องราวมากกว่านี้ได้ไหมคะเรื่องราวความหลังอันแสนโหดร้ายของเราน่ะเหรอมันไม่น่าจดจำสักเท่าไหร่หรอกนะใครไม่เป็นเราจะไม่มีวันเข้าใจไปอันขาดจริงอยู่เราอาจจะมีทางเลือกมากกว่านี้แต่เราไม่คิดที่จะเลือกมันเราขอเป็นคนเดินออกมาจะดีกว่าเราไม่อยากจะให้เรื่องราวทั้งหมดเลวร้ายลงไปมากกว่านี้ยิ่งเราคิดจิตใจของเรามันยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกไม่คิดเลยว่าวงโคจรของเราสองคนจะได้กลับมาเจอกันอีกจนได้ถ้าคุณหญิงโฉมฉายรู้เรื่องนี้เข้าเราอาจจะกลายเป็นคนผิดสัญญาสัญญาที่เราไม่เต็มใจมันมีอะไรบางอย่างที่เราจำต้องสัญญาใช่ความจำเป็นบางอย่างที่เราหมายถึงมันก็คือความรักของเราที่มีต่อน้อยนั่นเองมันยากยิ่งนักที่เราต้องข่มใจให้ลืมแต่แล้วเรากลับต้องมาเจอเข้ากับเธอน้อยคุณฟิลคะครับป้าคงไม่เสียมารยาทใช่ไหมที่จะถามเรื่องของคุณกับคุณน้อยป้าเลี้ยงคุณน้อยมาตั้งแต่แม่บอกป้าก็รักคุณน้อยเหมือนลูกคนหนึ่งป้าอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องของคุณกับคุณน้อยป้าไม่ทราบเรื่องจริงๆคุณน้อยนะเคยเล่าอยู่เหมือนกันแต่ก็เล่าไม่หมดรู้แต่ว่าเธอคบหาอยู่กับเพื่อนสมัยเรียนป้าก็ยังบอกเลยนะคะว่าเรียนให้จบซะก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องนี้คุณน้อยบอกว่าผู้ชายคนนั้นนิสัยดีมากเรียนอยู่วิศวะคบกันแบบเพื่อนไม่ได้มีอะไรเกินเลยแม้แต่น้อยป้าก็เชื่อคุณน้อยคุณน้อยไม่เคยโกหกป้าก็มีอยู่อย่างเดียวนี่แหละค่ะที่คุณน้อยไม่เคยบอกก็ชื่อของคุณนั่นแหละอาจจะคนละคนกันก็ได้นะครับคุณน้อยไม่ใช่คนที่จะคบใครง่ายๆป้ารู้นิสัยดีป้าถึงมั่นใจว่าผู้ชายคนนั้นจะต้องเป็นคุณแล้วคุณเองก็บอกกับป้าไม่ใช่เหรอคะว่าคุณกับคุณน้อยครั้งหนึ่งแค่เคยรักกันเรื่องมันผ่านมานานแล้วล่ะครับผมไม่อยากจะจำมันอีกป้าเข้าใจว่าเรื่องมันนานมาแล้วแล้วมันก็ไม่น่าที่จะจดจำความขมขื่นความคับแค้นที่มันมีอยู่ในใจป้าเข้าใจดีแต่ป้าก็อยากจะรู้แค่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคะทำไมถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้
เท่าที่ป้าสังเกตเห็นคุณน้อยยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่และคุณเองก็ดูเหมือนว่าจะลืมคุณน้อยไม่ลบแต่มันมีอะไรบางอย่างที่เป็นกำแพงกันเอาไว้ระหว่างคุณกับเธอมันอะไรหรือคะช่างมันเถอะป้าโถคุณบอกป้าเถอะป้าอยากรู้รู้ไปมันก็แก้ไขหรือทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับมันก็ไม่แน่นะคะป้ายังไม่รู้อะไรถ้ารู้มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้แต่ผมคุณผมไม่อยากจะให้มันกลับมาอีกความรู้สึกที่ทรมานป้าเข้าใจนะครับป้าเข้าใจค่ะแต่ว่ามันทรมานแต่คุณก็ต้องบอกป้าหน่อยเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวมันถึงได้เป็นแบบนี้คนเราเคยรักกันอยู่ดีๆต้องมาเลิกรากันป้าว่ายังไงซะมันก็ต้องมีสาเหตุผมไม่ได้หมดละคุณน้อยก็เหมือนกันคุณน้อยก็ไม่ได้หมดรักคุณแต่พูดออกมาสิคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางทีถ้าคุณพูดออกมาป้าก็อาจจะอธิบายอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่เข้าใจได้หรือว่าเรื่องบางเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้แล้วคุณกับคุณน้อยก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมกันได้ผมจะเล่าให้ฟังก็ได้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นช่วงเวลาแห่งการรับฟังได้จบลงแล้วจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยทีฆาชาญชลาขอเชิญติดตามรับฟังรามันการละครได้ในตอนต่อไปกรุณาให้กำลังใจทีมงานของพวกเราด้วยการกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้รามันกาละครขอลาไปก่อนขอบคุณครับ